สวัสดีครับผมจิ้นนะครับจาก F2Hand นะครับผมวันนี้มาทำคลิปเปรียบเทียบเสียงนะครับแล้วก็รีวิวด้วยครับผมของ Metal Zone นะครับผมก็เท่าที่รวบรวมได้ที่ผมมีนะครับก็มีตอนนี้มี3ก้อนนะครับผมก็คืออันเนี้ยก้อนเนี้ยคือจะรู้กันว่าเป็นล็อตเก่านะครับผมตัวหนังสือสีส้มนะครับผมก็ข้างในจะเป็นชิปมิซูนะครับเดี๋ยวลองเปรียบเทียบเสียงกันดูนะครับผมแล้วก็นี่ล็อตเป็นล็อตใหม่ละเป็นล็อตใหม่ๆปัจจุบันแล้วครับก็เป็นเมทัลโซนเหมือนกันครับผมส่วนอันนี้นะครับก็คือเป็นรุ่นฉลองครบรอบ30ปีเมทัลโซนนะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะภายในให้ดูด้วยนะครับว่า3ก้อนเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่คงจะไม่ได้แบบไปแบบว่าแกะแบบให้ดูละเอียดถึงขนาดทีละตัวทีละชิปทีละวงจรอะไรคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมจะเปิดให้ดูคร่าวๆว่าอ่ะมันเป็นยังไงนะครับผมข้างในครับผมตอนนี้ผมก็แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้ง3ก้อนเป็นเมทัลโซนเหมือนกันหมดนะครับผมแต่ต่างล็อตกันนะครับผมเริ่มจากก้อนแรกนะครับผมก้อนแรกนี้เป็นล็อตตัวหนังสือสีส้มนะครับล็อตเก่านะครับผมครับก็สังเกตตัวหนังสือจะสีส้มแป๊ดๆเลยนะครับผมครับดูข้างในนะครับผมที่เขาเรียกกันว่าชิปมิซูนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นว่าเห็นไหมครับผมชิปตัวนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าเป็นชิปมิซูครับมันมียี่ห้อเห็นไหมฮะครับพอจะมองเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับผมมีสัญลักษณ์ของมิซูบิชิอยู่นะครับผมครับเป็นชิปมิซูครับผมตัวนี้เป็นล็อตเก่านะครับผมครับเบาะจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมครับมีชิปมิซู3ตัวนะครับผมที่เขาเล่นกันนะครับผมคือมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตระกูลพวก JRC ละเป็นล็อตครับผมเนี่ยนี่ก็มิซูนะครับผมนี่ก็มิซูครับโอเคครับนี่สำหรับตัวหนังสือสีส้มนะครับผมเป็นเมทัลโซนล็อตเก่านะครับผมครับแล้วก็มาดูล็อตปัจจุบันนะครับผมล็อตจริงๆก็ไม่ถือว่าเป็นล็อตปัจจุบันมากนะก็คือล็อตเก่าระดับหนึ่งปัจจุบันจะเป็นอย่างพวกนี้แหละครับมาดูนะครับผมการจัดวางบอร์ดเหมือนกันนะครับผมเหมือนกับตัวล็อตเก่าเลยนะครับผมแต่เห็นไหมครับว่าชิปเนี่ยไม่ใช่ยี่ห้อมิซูละเขาเปลี่ยนเป็น JRC หมดเลยครับผมเห็นไหมครับเนี่ยครับไม่ได้เป็นมิซูแล้วครับแต่บอร์ดการวางบอร์ดนี่เหมือนกันครับผมของอันเนี้ยวางบอร์ดเหมือนกันครับผมก็ไม่รู้จะหยิบยังไงให้มองเห็นถนัดนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าผมจะไม่ได้แงะแกะให้ดูจนแบบละเอียดนะครับผมก็คือเรียกว่าเปิดให้ดูคร่าวๆนะครับส่วนอันนี้เป็นบอร์ดรุ่นใหม่ๆละก็คือถ้าเพื่อนๆซื้อมารุ่นใหม่ๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมครับอันนี้นะครับจะเป็นวงจรลักษณะจะเป็นเหมือนเป็นปั๊มมาละเหมือนในมือถือนะครับผมก็คือเป็นแผ่นวงจรลักษณะปั๊มมาเลยพวกอุปกรณ์พวกค่า IC คาปาต่างๆครับผมจะเป็นปั๊มลงบอร์ดมาเลยครับก็งานก็เก็บมาเรียบร้อยเลยครับผมครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันนะครับผมว่าทั้ง3ก้อนนั้นเสียงแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผมเมื่อกี้ดูภายในไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูภายนอกกันบ้างนะครับของทั้ง3ก้อนนี้นะครับผมคือ2ก้อนเนี้ยจะเหมือนกันแน่ๆอยู่ละก็คือมันเป็นแค่ล็อตเก่ากับล็อตใหม่นะครับผมก็คือเอา1อิน1ครับผม4น็อคแล้วก็มี2อันนี้เป็นน็อค2ชั้นนะครับผมหน้าตาก็คือจะเหมือนกันเลยทั้งล็อตเก่าล็อตใหม่นะครับต่างกันที่ตัวหนังสือสีส้มนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนไม่มั่นใจว่าของตัวเองเป็นได้ชิปมิซูไหมก็ลองแกะดูแบบที่ผมเปิดให้ดูนี่เมื่อสักครู่นี่แหละครับคราวนี้ลองมาดูรุ่น30ปีแอนนิวเวอร์ซารีนะครับผมรุ่นฉลองครบรอบบอสเมทัลโซน30ปีนะครับผมก็จะมีความแตกต่างกับเมทัลโซนตัวธรรมดาอยู่บ้างนะครับผมเรื่องน็อคเหมือนกันนะครับแล้วก็อิน1เอา1เหมือนกันนะครับผมรูเสียบไฟอะไรตำแหน่งก็คล้ายๆกันครับผมจะมีต่างกันก็คือตัว Anniversary เนี่ยรูเสียบไฟจะอยู่ข้างล่างลงมานิดนึงนะครับผมแล้วก็ T
ที่สำคัญที่ทำให้สวยเลยก็คือนี่ครับ Silver Screw นะครับผมคือได้เป็นหมุดเงินนะครับผมกับตัวธรรมดาจะเป็นหมุดพลาสติกธรรมดานะครับผมแล้วก็ด้านหลังครับด้านหลังจะมีแตกต่างกันนะครับผมก็คือเพจหลังเนี่ยไม่มีสกรีนบอสเหมือนรุ่นธรรมดานะครับผมครับจะเป็นโลโก้อยู่ในแผ่นสติกเกอร์นะครับผมก็เนื้อยางเท็กเจอร์มันจะมีความเป็นเพื่อนๆ เห็นไหมครับมันจะเป็นแบบตะปุ่มตะป่ำเล็กๆน้อยๆครับผมอย่างเงี้ยจะไม่ได้เรียบเหมือนรุ่นเก่าๆนะครับผมครับผมก็เรื่องสีก็ทำออกมาสวยเลยครับตัวหนังสือสีเทาๆครับผมเพจตรงนี้สีดำตัวหนังสือไม่เป็นเงาแล้วตรงนี้จะเป็นรุ่นธรรมดานี่ตัวหนังสือจะงงเงาใช่ไหมครับนี้จะเป็นสกรีนอะไรเหมือนกันหมดนะครับผมนะครับแต่ตัวหนังสือจะไม่ใช่สีเงินละครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มจากบายพาสนะครับผมจะสังเกตว่าค่าพารามิเตอร์เนี่ยด้านภาค EQ แล้วก็ไดร์เนี่ยผมปรับเท่าๆกันหมดนะครับผมก็คือจะปรับไว้แฟทหมดเลยนะครับทั้ง3ก้อนนะครับผมจะมีเลเวลนะครับผมเลเวล3ก้อนเนี้ยผมจะปรับให้มันดังเท่าๆกับเสียงคีนนะครับผมให้ดังแล้วก็ปรับให้มันดังเท่าๆกันไว้ก็คือเลเวลเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าพวกพารามิเตอร์ต่างๆเนี้ยพวกย่าน EQ แล้วก็ไดร์เนี่ยผมเปิดไว้แฟทเท่ากันหมดเป็นด้านโซนล็อตเก่าก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นชิมิซูนะครับผมปัจจุบันนะครับผมปีฉลองครบรอบ30ปีนะครับผมคือตัว anniversary นะครับผมนี่ผมจะลองเล่นแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเปรียบเทียบเสียงนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมจะไม่ได้สรุปว่าก้อนไหนมันดีกว่ากันนะครับให้เพื่อนๆลองไปฟังแล้วก็วิเคราะห์กันดูแล้วกันนะครับว่าบางคนบอกว่าชิปมิซูเสียงดีหรือ Anniversary 30ปีดีกว่าหรือรถธรรมดาดีกว่าให้เพื่อนๆลองฟังดูนะครับว่ามันแตกต่างเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมThank you.
ให้หมดเทสผมว่ามันจะง่ายกว่านะครับง่ายต่อการเปรียบเทียบเนี่ยว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับผมทั้ง3ก้อนครับเพื่อนๆลองฟังแล้วไปเปรียบเทียบดูนะครับว่าก้อนไหนเป็นยังไงกันบ้างครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผม